ครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตข่าวของสาวคิมโซฮยอนกันบ้างดีกว่านะครับตอนนี้เนี่ยเห็นว่าเขาก็ได้มีข่าวว่าไปช่อโกงนะครับเรื่องนี้จะจริงหรือเปล่าติดตามครับงานเข้าแล้วล่ะครับสำหรับคิมโซฮยอนนะครับตอนนี้นะครับเพราะว่านักแสดงสาวชื่อดังก็ได้ถูกฟ้องร้องในคดีช่อโกงจากโจทที่อ้างว่าคิมโซฮยอนหลอกให้ทำธุรกิจที่ไม่โปร่งใสและก็ถึงแม้ว่าคิมโซฮยอนนั้นนะครับจะไม่ได้เป็นจำเลยในคดีนี้โดยตรงแต่ทางฝ่ายโจทก็อ้างว่าคิมโซฮยอนเป็นแฟนของนักธุรกิจหนุ่มคนหนึ่งที่ก็เป็น CEO นะครับบริษัทผลิตบุหรี่ไฟฟ้ารายใหญ่แห่งหนึ่งครับซึ่งเธอเนี่ยก็ได้โน้มน้าวให้แฟนหนุ่มทำธุรกิจหลอกลวงผู้ร่วมลงทุนจนได้รับความเสียหายจากทางการเงินเนี่ยไม่น้อยเลยครับฝ่ายโจก็ได้เปิดเผยต่ออัยการนะครับว่าคิมโซฮยอนได้โน้มน้าวให้แฟนหนุ่มของเธอนะครับทำธุรกิจผลิตสินค้าชนิดหนึ่งที่อ้างว่าเป็นสินค้าเป็นผลงานนะครับการออกแบบของทางบริษัทเองแต่ว่าความจริงเนี่ยก็เป็นสินค้าที่นำเข้าจากจีนครับซึ่งก็แสดงให้เห็นนะครับว่าสินค้านี้เนี่ยไม่ได้เป็นผลงานการออกแบบของทางบริษัทตามที่กล่าวอ้างไว้ครับโดยคิมโซฮยอนนะครับก็ตกที่นั่งลำบากตรงที่ถูกฟ้องว่าเธอเนี่ยมีส่วนในการช่อโกงหลอกลวงผู้อื่นนอกจากนี้ฝ่ายโจนะครับก็ยังอ้างอีกด้วยว่าคิมโซฮยอนได้ทำธุรกิจค้าออนไลน์นะครับในลักษณะหลอกลวงผู้บริโภคอีกด้วยนะครับโดยล่าสุดนี้นะครับทางต้นสังกัดของคิมโซฮยอนก็ได้ออกมาแถลงข่าวแล้วว่าชายคนที่ถูกฟ้องนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของบริษัทที่ถูกฟ้องเนี่ยเป็นคนรักเก่าของคิมโซฮยอนในสมัยเรียนเลยนะครับแต่ว่าก็ได้เลิกรากันไปนานแล้วก่อนที่จะกลับมาคบกันในฐานะเพื่อนอีกครั้งหนึ่งซึ่งทางต้นสังกัดนะครับก็ยืนยันว่าทั้งคู่เนี่ยไม่ได้เดทกันอยู่ในตอนนี้ส่วนคดีที่เธอนะครับถูกฟ้องนั้นเนี่ยทางต้นสังกัดบอกว่าเป็นความเข้าใจผิดกันแล้วก็ได้จัดหาทนายให้กับนักแสดงสาวเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะครับข่าวนี้แล้วอยากได้รถเลยนะอักเกเรจริงๆเลยนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้านะคะอินไซด์เราอัพรอทุกๆคนอยู่ค่ะ